วันนี้ก็จะให้คุณยายเล่าเรื่องอดีตสมัยแต่ก่อนคุณยายให้ทุกท่านได้ฟังนะคะยายจะเล่าเรื่องอะไรสมัยแต่ก่อนหนูอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้เอามาเรื่องอะไรเดี๋ยวยายจะเล่าเรื่องตั้งแต่ยายยังเป็นเด็กนะสมัยนั้นยายฝนตกมายายต้องถือคู่ออกไปเก็บหอยแล้วก็จับตะกั่วแตนมีใบมีกิ่งไม้อันหนึ่งก็จะวีเห็นตะกั่วแตนมันกระโดดแล้วก็จับนี่แหละชีวิตคนแต่ก่อนถ้าฝนตกก็ออกไปหาเก็บหอยจับตะกั่วแตนทุกวันบางวันก็ไปเลี้ยงควายเลี้ยงควายก็หาตะกั่วแตนไปด้วยเก็บหอยไปด้วยเมื่อเรากลับบ้านเราก็ได้ตะกั่วแตนนั่นแหละเอามาให้แม่เราคั่วแล้วก็ตำพริกนี่ความกินอยู่ตั้งแต่สมัยยายยังเป็นเด็กนี่มันลำบากมากลูกเอ้ยมันลำบากมากมันไม่ได้หรูหราเหมือนพวกเองทุกวันถึงจะยากจะจนก็เข้าร้านค้าเขายังมีเงินซื้อแล้วเดี๋ยวเราต้องการอะไรเขามีทุกอย่างแต่ก่อนไม่นะต้องทำกินเองทุกอย่างไม่มีอย่างทุกวันหรอกจับตะกั่วแตนมาที่ก็ได้หอยมากับให้แม่เอามาต้มทำยังไงจะเลี้ยงลูกในครอบครัวได้ให้มันแล้วแต่ละมือไปโอ้ยลำบากจับตะกั่วแตนถ้าใครเขามีน้องมีพี่ไปด้วยเขาก็ได้เยอะยายตัวคนเดียวยายก็ได้ไม่เยอะแบบจานหนึ่งเล็กๆเอามาให้แม่แม่ก็จะเอาไปคั่วแล้วก็เอาไปตำพริกเรียกลูกมากินทุกคนก็แล้วไปมื้อหนึ่งไม่ได้ว่าลูกก็ไม่เคยว่าโอ้กินไม่เป็นไอ้นี่กินไม่เป็นไม่เคยนะกินเป็นทุกคนพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยความทุกข์ยากลำบากมันไม่ได้รู้หลาเหมือนคนทุกวันเด้อคนสมัยแต่ก่อนนะปลาทูหนึ่งเรายังไม่เคยรู้เลยเคยเห็นแต่ปลาทูเค็มนั่นแหละไปซื้อบาทหนึ่งก็ได้ห้าหกตัวใหญ่ๆเนาะ